นวัตปลดฟ้าผ่านะครับยูเฟิร์นรองมิสแกรนด์2024ถอดซีรีส์เส้น MUT เทียบมิสแกรนด์กลายเป็นประเด็นร้อนๆขึ้นมาทันทีนะฮะสำหรับกรณีของยุวเฟิร์นยุวพรทรงงามมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครปี2024และรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024นะครับหลังได้ไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆและมีช่วงหนึ่งนะครับได้พูดถึงการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ซึ่งเป็นเวทีของคู่แข่งมิสแกรนด์โดยยุวเฟิร์นเผยว่าคิดอยากสมัครเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เหมือนกันนะฮะมองว่าเป็นเวทีที่มีแพชชั่นมีเอเนอร์จี้ที่แรงมากเป็นสายสปายไทยแลนด์ที่เป็นความหวังของคนทั้งประเทศเหมือนมิสแกรนด์พร้อมเทียบความแตกต่างว่ามิสแกรนด์มีความสนุกสนานจอยๆแต่ MUT ต้องมี mindset ที่ดีเดินออกมาแล้วคนรู้เลยว่า attitude มันได้นอกจากนี้นะครับเธอยังได้กล่าวชื่นชมฟ้าใสประวินสุดานะครับและเคาะว่าคนมงคือโอปอกับนาตาเลียต่อมานะฮะพี่นวัตบิ๊กบอสแห่งมิสแกรนด์นะครับก็ออกมาโพสต์ฟาด IG Story หายสงสัยกันหรือยังว่าทำไมถึงไม่เข้า5คนที่ไม่มี mindset คือตัวคุณไม่มีวุฒิภาวะไม่มีความเหมาะสมไม่รู้กาลเทศะซึ่งยูเฟิร์นนะครับก็ได้ออกมาขอโทษพี่นวัตและยอมรับว่าคิดน้อยเกินไปไม่คิดถึงบอสและองค์กรนะฮะซึ่งล่าสุดฮะ15กรกฎาคม2567นะครับพี่นวัตก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าขออนุญาตถอนตัวน้องยูเฟิร์นออกจากบทเบลในซีรีส์เรื่องหยาดฝนกลิ่นสนิมนะครับและจะแคสใหม่ต้องยอมรับว่าสิ่งที่น้องพูดไปไม่เหมาะสมจะลองทบทวนกี่ครั้งก็แล้วแต่คนที่ผิดคือเด็กของเราเพราะไม่น่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามรวมถึงตำแหน่ง Face Off Beauty Thailand 2024ด้วยนะครับซึ่งจะต้องไปแข่งระดับอินเตอร์ที่ไต้หวันเดือนกันยายนนี้น้องน่าจะไม่รู้มาก่อนสรุป Face Off Beauty ก็ไม่ได้ส่งน้องแล้วไม่อยากส่งเพราะน้องเองก็ไม่ได้รู้สึกพลาวอะไรในมิสแกรนด์มากมายมิสแกรนด์แค่ม้วนๆจอยๆขำๆแต่เวทีอื่น mindset ต้องปังก็อยากให้น้องใช้ mindset ของน้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจากการที่ยูเฟิร์นนะครับบอกว่ามีฟ้าใสเป็นไอดอลพี่นวัตก็ยังบอกอีกว่าสงสารรุ่นพี่ทุกคนจะไม่มีพี่สักคนเลยหรอที่เป็นไอดอลในขณะที่โลกโซเชียลก็ออกมาวิจารณ์ประเด็นนี้กันเพียบเลยนะฮะซึ่งมีทั้งมองว่าพี่นวัตทำถูกต้องแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าพี่นวัตทำแรงเกินไปควรเรียกตักเตือนก่อนสั่งปลดและอีกด้านหนึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปให้กำลังใจยูเฟิร์นกันเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ